ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและก็ภาคีเครือข่ายสุขภาพ50องค์กรภาคีลงนามจัดงาน100ปีกระทรวงสาธารณสุขครับการสาธารณสุขไทยโดยเตรียมจัดกิจกรรมตลอดปี2561ถึง2562เพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ศตวรรษที่2ของการพัฒนาสาธารณสุขขณะเดียวกันนะครับก็จะมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสุขภาพไทยเพื่อหวังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์สุขภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ติดตามทั้งหมดจากรายงานครับปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บณปัจจุบันมีการอุบัติขึ้นใหม่พร้อมๆกับความรุนแรงที่มีมากขึ้นตามวิวัฒนาการของโลกประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีหน่วยงานสาธารณสุขช่วยเฝ้าระวังและดูแลคนไทยมานับกว่า100ปีแล้วมีการทำงานทั้งเรื่องการดูแลจัดการสุขภาพและในขณะเดียวกันยังทำหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของประชากรไทยเพื่อให้รับมือได้กับทุกโรคร้ายที่เกิดขึ้นมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีทั่วหน้าฉะนั้นการประชุมภาคีเครือข่ายสาธารณสุขจึงมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ50ภาคีเครือข่ายในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลอง100ปีการสาธารณสุขไทยที่จะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่ปี2561ถึง2562และฉลองการเข้าสู่ศตวรรษที่2ของการพัฒนาระบบสาธารณสุขและในขณะเดียวกันยังเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เพื่อก้าวใหม่ของสาธารณสุขไทยด้วยการจัดแสดง100ปีสาธารณสุขในครั้งนี้ประกอบไปด้วย5โครงการได้แก่การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กลางกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้อาคารเรือนไทยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อจัดแสดงนิทรรศการและประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสาธารณสุขไทยโดยแสดงผลงานสำคัญในอดีตและพัฒนาการนวัตกรรมใหม่เป็นแหล่งศึกษาดูงานของการศึกษาและผู้สนใจโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่27พฤศจิกายน2561นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหอจดหมายสุขภาพไทยที่อาคารกลางพัสดุเพื่อเก็บรักษาเอกสารสำคัญด้านสาธารณสุขให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าด้านประวัติสุขภาพรวมถึงการวิจัยในด้านประวัติสุขภาพที่ผ่านมาพร้อมๆกับการมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้แก่ประชาชนตลอดทั้งปีภาครัฐได้มีการจัดตั้งสาธารณสุขไทยครั้งแรกเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2461สู่ปีปัจจุบัน2559นับว่าเป็นเวลาเกือบ100ปีแล้วที่ภารกิจดูแลประชาชนยังคงต้องเดินหน้าทั้งการควบคุมและการกวาดล้างโรคติดต่อให้หายไปจากประเทศภารกิจนี้จึงจะหยุดมิได้เพื่อให้ประชาชนคนไทยปลอดโรคปลอดภัยและรับกับการบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีความเท่าเทียมกันต่อไป